วันที่26ตุลาคม2565นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์กรณีสถานการณ์วาตภัยอุทกภัยและดินโคลนถล่มได้กล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขนาดนี้มีแนวโน้มดีขึ้นยังเหลือสถานการณ์ในพื้นที่21จังหวัดระดับน้ำกำลังลดลงทั้งนี้จากรายงานการออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาจำนวน 111,593 รายพบประชาชนป่วยจากโรคน้ำกัดเท้ามากที่สุด 65,509 รายรองลงมาเป็นโรคระบบผิวหนังโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินและกรมควบคุมโรคได้ทำการจัดส่งสิ่งสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยนายแพทย์ยงยศยังได้กล่าวต่อว่าหลังน้ำลดประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยขอให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าช็อตหากมีปลั๊กไฟถูกน้ำท่วมห้ามเปิดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟนั้นเนื่องจากยังมีความชื้นหรือชุ่มน้ำอยู่ควรให้ช่างไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งานนอกจากนี้ควรทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดเพื่อป้องกันหนูหรือสัตว์มีพิษเช่นงูพิษตะขาบแมงป่องที่อาจหนีน้ำท่วมเข้ามาในบริเวณบ้านรวมทั้งขอให้ระวังโรคที่มักจะพบหลังน้ำลดได้แก่อุจจาระร่วงโรคฉี่หนูโรคที่ติดต่อมาจากยุงลายเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นโดยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกสะอาดเพื่อป้องกันเท้าสัมผัสน้ำโดยตรงระวังอย่าให้ยุงกัดทายากันยุงหรือนอนในมุ้งและกำจัดภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน